ในวงการคริปโตรักษาเงินยากกว่าหาเงินทำไมคุณถึงควรมีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมปงคุณอยู่กับช่อง Digital Asset Live นะครับช่องที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสินทรัพย์การเงินการลงทุนในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง1ประเด็นที่สำคัญมากๆนะครับแต่ว่าหลายๆคนมองข้ามก็คือการรักษาความปลอดภัยของเงินนั่นเองนะครับคือในหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะทำให้คุณได้เรียนรู้แล้วก็คุ้นเคยกับคริปโตเคอเรนซีแล้วก็บล็อกเชนมากขึ้นนะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้เราสามารถส่งข้ามมูลค่ากันผ่านอากาศได้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็เลยสามารถทำใหระบบการเงินเนี่ยไร้ตัวกลางได้นะครับก็คือแม้ว่ามูลค่าเนี่ยมันจะลอยอยู่ในอากาศก็จริงอะนะฮะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับโลกกายภาพทั่วไปเนี่ยเงินที่อยู่ในอากาศนั้นอะมันจะเปรียบเสมือนว่ามันอยู่ในกระเป๋าเงินเราจริงๆอะนะครับแต่ปัญหามันก็เกิดขึ้นก็คือด้วยความว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับมันก็เลยกลายเป็นอีกความเสี่ยงนึงนะฮะของโลก DeFi แล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะฮะคือแน่นอนพอพูดถึง DeFi คริปโตเนี่ยเราก็จะนึกถึงความเสี่ยงด้านความผันผวนด้านราคาถูกไหมแต่ด้วยผลตอบแทนที่มันค่อนข้างสูงเนี่ยทำให้มันดึงดูดหลายๆคนเนี่ยก็คือรู้ว่าเสี่ยงอะแต่คงต้องขอลองอะนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่านอกจากความเสี่ยงเรื่องของความผันผวนของราคาเนี่ยนักลงทุนจะต้องแบกรับความเสี่ยงอีกเรื่องนึงก็คือการรักษาเงินนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับแต่ว่าหลายๆคนมองข้ามทำให้กลายเป็นการเปิดช่องให้มิจฉาชีพต่างๆนะเข้ามาฉวยโอกาสในตรงนี้นะครับโอเคผมจะเล่าคร่าวๆก่อนเกี่ยวกับการทำงานของบล็อกเชนนะฮะแล้วก็จะชี้ให้เห็นว่าความเสี่ยงที่หลายๆคนต้องเจอเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็ที่มาของคำว่า not your key not your coin เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็คือสมมติว่าผมทำแกนนอนเนี่ยอันนี้เป็นแกนของเวลานะครับอันนี้สมมติว่าเป็น5โมง6โมง1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับถามว่าบล็อกเชนคืออะไรบล็อกเชนก็คือที่ที่เก็บข้อมูลนะครับเพียงแต่ว่ามันโดนแฮกไม่ได้โอเคเราจะมาคุยกันตอนหลังว่าทำไมมันโดนแฮกไม่ได้แต่ว่าเอาไปก่อนว่าข้อมูลเนี้ยมันไม่สามารถถูกแก้ไขได้ครับซึ่งคำถามคือข้อมูลเกิดอะไรขึ้นครับก็คือตอน5โมงอ่ะมันจะมีการบันทึกของข้อมูลนะฮะถามว่าบันทึกอะไรบ้างไอในเนี้ยเขาจะเรียกว่าบล็อกแต่ว่าผมจะเปรียบเทียบ ว่ามันเหมือนเป็นกระดาษ A4 แผ่นนึงที่มันจะเขียนว่านาย Aโอนเงินให้ B แล้วบอกว่านาย C เนี่ยโอนเงินให้ D อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น5โมงครับแล้วทีเนี้ยที่เขาเรียกว่าการปิดบล็อกอ่ะก็คือไอ้กระดาษแผ่นเนี้ยมันจะถูกยืนยันครับว่า A โอนเงินให้ B จริงๆ C โอนเงินให้ D จริงๆแล้วพอมันปิดบล็อกเนี่ยพอเวลาผ่านไปครับอาจจะ6โมงมันก็จะสร้างกระดาษ A4 แผ่นใหม่ครับซึ่งมันจะต่อจาก A4 แผ่นเก่าซึ่งไอ้ A4 แผ่นเนี้ยมันจะถูกเขียนไปแบบนี้ตลอดการครับว่า A โอนเงินให้ B C โอนเงินให้ D จริงๆซึ่งโอเคพอ6โมงมันก็จะบันทึกธุรกรรมต่อครับว่ามีธุรกรรมอะไรบ้างนะครับก็อาจจะบอกว่า F โอนเงินให้ A อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มันก็จะเกิดขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งไอ้ที่เขาบอกว่าไอ้บล็อกเชนโดนแฮกไม่ได้เนี่ยคือเจ้าตัวเนี้ยครับเจ้าตัวข้อมูลพวกเนี้ยที่มันต่อกันไปเรื่อยๆคือตรงนี้มันจะไม่โดนแก้ไขแน่ๆแต่ทีนี้คำถามคือระหว่างที่มันกำลังสร้างกระดาษ A4 แผ่นนี้ใครล่ะเป็นคนจดบันทึกใครเป็นคนเขียนนะฮะอย่างในกรณีกระดาษแผ่นนี้มีการโอนเงินระหว่าง B โอนเงินให้ C อย่างเงี้ยครับคำถามคือ B โอนเงินให้ C แปลว่า B จะต้องเป็นคนส่งคำสั่งถูกไหมฮะแล้วประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคนที่ส่งคำสั่งเข้าไปเนี่ยแปลว่า B จะต้องเข้าถึงบัญชีเขาถูกไหมครับทีนี้ปัญหาเกิดตรงนี้ครับอันนี้ตะกี้ผมพูดว่าบัญชีใช่ไหมแต่ว่าผมจะเปรียบเทียบว่ามันคือกระเป๋าเงินของ B ครับใครมาใช้กระเป๋าเงินของ B ได้ครับก็คือคนที่มีรหัสในการเข้าบัญชีของ B นั่นเองคือใจจริงมันควรจะเป็นเหมือนกระเป๋าเงินนั่นแหละแล้วเรามาหยิบเงินออกไปถูกไหมแต่ทีนี้ด้วยความว่ามันลอยอยู่ในอากาศอ่ะมันทำให้เราจะหยิบยังไงเพราะฉะนั้นด้วยระบบแบบนี้เวทีที่เราจะเข้าถึงอ่ะเราก็เลยต้องใส่รหัสผ่านเข้าไปนะฮะซึ่งรหัสเนี้ยเขาก็จะมีชื่อเรียกกันว่า private key นะฮะซึ่งก็เอาไว้คลิปหน้าๆแล้วกันเดี๋ยวค่อยอธิบายนะฮะแต่เอาเป็นว่าไอ้ส่วนที่มันไม่โดนแฮกแน่ๆคือไอ้ตัวบัญชีที่มันบันทึกแต่ว่าส่วนที่มันจะโดนแฮกก็คือกระเป๋าเงินของเรานี่แหละครับใครก็ตามเนี่ยที่มีรหัสเนี่ยก็จะเข้าถึงบัญชีของ B ได้อาจจะไม่ใช่ตัว B เองแต่ว่ามันคือใครก็ตามนะฮะซึ่งไอ้เจ้า private key เนี่ยมันก็จะถูกใช้เสมอนะครับในตัวของบล็อกเชนแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยที่ใช้บริการของ centralized exchange นะฮะอย่างเช่นของไทยก็จะมี Bitkub Stang Pro Sipmex
z.com อะไรเงี้ยนะครับหรือบางคนก็ใช้ Binance นะครับก็อาจจะมีคำถามต่อมาว่าเออตอนสมัครฉันก็ใช้ username password ธรรมดาเหมือนเวลาล็อกอิน Facebook ล็อกอิน email อะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่เห็นจะมีไอ้เจ้า private key อะไรเงี้ยเลยนะฮะคำตอบก็คือนั่นเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่กระเป๋าเงินของคุณจริงๆอ่ะนะฮะคือเจ้า private key เนี้ยคนที่เก็บให้อ่ะคือผู้ให้บริการ exchange นั้นๆ นะฮะนี่ก็เลยเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งของการใช้ centralized exchange นะฮะอันนี้ผมไม่ได้โจมตีใครนะอย่างในกรณีของ Theodex ในตุรกีนะครับที่เจ้าของ exchange เนี่ยปิดเว็บไซต์แล้วก็หนีออกไปก็คือถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายคุ้มครองเนี่ยแต่ว่าทางหน่วยงานกลางเนี่ยไม่สามารถจะเอาเงินมาคืนผู้เสียหายได้นะฮะก็คือเอาเงินที่มันหายไปอ่ะคือลิฟทรัพย์กลับมาไม่ได้เพราะว่าเงินจำนวนนั้นน่ะอยู่ในกระเป๋าที่เป็น private key ของผู้ให้บริการนั่นเองก็คืออยู่ในกระเป๋าเงินของเขานั่นเองพอเขาหนีออกไปก็เหมือนเขาเอาเงินออกไปด้วยอาจจะไปตามไงก็ตามไม่ได้ต่อให้ฟ้องยังไงยึดทรัพย์ก็ยึดไม่ได้นะครับมันจะไม่เหมือนกับระบบกลางทั่วไปที่ถ้าเกิดเงินนั้นมันอยู่ในบัญชีธนาคารเนี่ยแล้วมันเป็นเงินผิดกฎหมายเนี่ยทางธนาคารเนี่ยสามารถระงับการใช้บัญชีนั้นได้แต่นี่ไม่ใช่ครับเพราะว่าเงินมันอยู่ที่ตัวผู้ให้บริการเองนะฮะแต่แน่นอนว่าหลายๆคนก็อาจจะเป็นสายซิ่งนะฮะก็เลยเข้ามาลงทุนในโลก DeFi ซึ่งแน่นอนว่าพอคุณจะต้องใช้ DeFi เนี่ยกลายเป็นว่าคุณจะต้องมีการจัดการเงินของตัวเองก็คือมี Wallet ของตัวเองนั่นเองสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือถ้าคุณต้องการลงทุนใน DeFi เนี่ยลำพัง Account ของ Binance หรือ Bitcup เนี่ยไม่สามารถใช้ได้นะครับคุณจะต้องไปเปิด Wallet เป็นของตัวเองนะฮะซึ่งแน่นอนว่าไอ้ Wallet หรือว่ากระเป๋าสตางค์เนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบให้เลือกนะครับทั้ง Hot Wallet Coldwallet paper wallet รวมถึงสิ่งที่ผมจะเน้นในวันนี้นั่นก็คือ hardware wallet นั่นเองนะครับคืออย่างนี้ครับถ้าคุณมี wallet เป็นของตัวเองเนี่ยอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับว่าคนที่จะใช้กระเป๋าสตางค์ใบนี้หรือ wallet ใบนี้ได้เนี่ยจะต้องถือกุญแจด้วยตัวเองนะฮะซึ่งกุญแจในที่นี้มีชื่อเรียกว่า seed นั่นเองนะครับ seed เนี่ยจะเป็นคำตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับ12คำหรือว่า24คำอันนี้ก็แล้วแต่รูปแบบ wallet นะฮะซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะฮะคือเราอาจจะเห็นว่าอ๋อมันเป็นแค่คำ12คำ24คำเรียงกันแต่ไม่ใช่ครับคือหน้าที่ของมันน่ะทำหน้าที่เป็นกุญแจไขกระเป๋าของคุณน่ะนะฮะความหมายก็คือไม่ว่ามันจะเป็น wallet รูปแบบไหนเนี่ย hardware wallet hot wallet cold wallet เนี่ยถ้าเกิดว่าเครื่องนั้นพังอ่ะเงินคุณยังอยู่นะครับเพราะว่าคุณสามารถเอาคำ12คำเนี้ยเข้าไปไขกระเป๋าคุณได้นะครับซึ่งผมอยากจะเน้นย้ำตรงนี้มากๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่เข้าใจความสำคัญของมันนะครับก็เลยเห็นว่าเขาต้องให้จดคำ12คำนี้ง่ายดีก็ถ่ายรูปเอาไว้หรือว่าพิมพ์ทิ้งไว้ในโทรศัพท์แล้วก็เซฟเอาไว้นะครับซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะครับเพราะว่าคุณสามารถโดนแฮกได้ง่ายๆเลยก็คือถ้าใครรับรู้คำ12คำนี้ของคุณเนี่ยก็เหมือนเขาได้กุญแจไปเลยนะครับก็คือเขาสามารถใช้กระเป๋าเงินคุณได้อย่างสบายใจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะเป็นwallet รูปแบบใดเนี่ยอันนี้มันต้องเป็นความลับสุดยอดแล้วก็เก็บให้ดีที่สุดนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือหลายๆคนที่ลงทุนใน DeFi เนี่ยก็เลยเลือกวิธีที่น่าจะง่ายที่สุดก็คือเลือกใช้แอปพลิเคชันที่ทำให้โทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยกลายเป็น wallet นั่นเองนะครับอย่างเช่น MetaMask หรือว่า Trust Wallet อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่เราเข้าไปเปิดกระเป๋าในบริการเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะให้คำ12คำมาครับแต่ไอ้ช็อตนั้นแหละครับคำ12คำนั้นมันจะขึ้นในมือถือหรือว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์เราเลยนะครับคือมันก็ไม่มีทางเลือกเนาะไม่งั้นเขาจะบอกซีดเราได้ยังไงแต่ว่าประเด็นก็คือด้วยความว่ามันแสดงผลบนหน้าจอเนี่ยมันทำให้เสี่ยงต่อการโดนแฮกเพราะว่าในมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมแอปพลิเคชันมากมายนะครับที่เข้าถึงหน้าจอเราซึ่งมันก็เลยเป็นช่องทางที่ทำให้แฮกเกอร์เนี่ยเข้าถึงกระเป๋าเงินของเราได้นะฮะคือโอเคบางทีไม่ต้องรู้หรอกว่าอะไรฮะแต่ว่าเห็นคำมันเรียงกัน12คำหรือว่า24คำเนี่ยมันก็เริ่มจะพอเดาได้แล้วว่าไอเนี้ยมันต้องเป็นซีดแน่ๆนะฮะลองเอาไปเจเนเรตดูดิถ้าเราก็เข้าถึงกระเป๋าตังค์ได้เลยนะครับผมคำถามก็คือแล้วเราจะป้องกันความเสี่ยงได้ยังไงนะฮะวิธีแรกนะฮะก็คือวิธีนี้จะไม่ใช้เงินแต่ว่าจะต้องใช้ความรู้ความสามารถมากๆก็คือการที่คุณศึกษาเยอะๆศึกษาโค้ดศึกษากลไกอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่คุณจะได้หาวิธีสร้าง wallet แบบฟรีๆเนี่ยอย่างปลอดภัยนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้มีพลังในการทุ่มเทขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็เลยมีอีกวิธีที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยกว่าแต่ว่าอันนี้ใช้เงินเนี่ยนะฮะก็คือการซื้อ hardware wallet นั่นเองคือหน้าที่ของ hardware wallet เนี่ยไม่ได้เป็นตัวเก็บเงินนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเงินมันลอยอยู่ในอากาศนะฮะต่อให้ตัว hardware wallet พังเนี่ย
ี่ยเงินเราไม่หายไปไหนนะครับแต่ว่าหน้าที่ของมันเนี่ยมันจะเป็นตัวเก็บคีย์นั่นเองนะครับคือแทนที่ทุกๆครั้งที่เราจะใช้เงินของเราเนี่ยเราจะต้องเอาแม่กุญแจทั้ง12ดอกหรือว่า24ดอกเนี่ยมาไขกระเป๋าเรานะครับซึ่งระหว่างทางที่เราไขก็คือเรากรอกซีดลงไปนั่นเองมันก็เป็นความเสี่ยงนะฮะว่าถ้าใครแอบดูอยู่แอบส่องอยู่เนี่ยก็จะสามารถรู้รหัสของเราได้นะฮะตัว Hardware Wallet เนี่ยก็จะทำให้เราไม่ต้องกรอกซีดอย่างพร่ำเพรื่อนะครับคือเพียงแค่คุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของมือถือของคุณเนี่ยมันก็ใช้ได้แล้วนะครับโอเคตอนที่เชื่อมต่อเนี่ยเราอาจจะต้องกรอกพินนิดนึงแต่ว่ามันจะคนละตัวกับซีดนะฮะพินก็คือเหมือนคล้ายๆรหัส ATM นะฮะอันนี้ก็ตั้งเองระหว่าง Hardware Wallet นะครับซึ่งข้อดีของการใช้ Hardware Wallet เนี่ยก็คือทำให้เราสามารถเข้าถึงความปลอดภัยได้ก็คือไม่จำเป็นต้องรู้โค้ดหรือว่ามีความรู้แบบลึกมากๆนะฮะหลายๆคนก็ไม่อยากจะเสียเวลากับมันแต่ว่าก็อยากได้ความปลอดภัยนะซึ่งสิ่งเดียวที่คุณต้องระลึกไว้นะครับในการใช้ Hardware Wallet ก็คือคุณต้องเก็บซีดไว้ให้ดีไว้อย่างปลอดภัยนะฮะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคุณใช้ Hardware Wallet เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องกรอกซีดมันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีข้อความขึ้นมาว่า Wallet คุณมีปัญหากรอกซีดมาเดี๋ยวเราแก้ให้เนี่ยอันนี้ให้ระวังไว้เพราะว่ามีโอกาสที่จะเป็นมิจฉาชีพสูงมากๆนะครับอาจจะถ่ายรูปหรือว่าแคปหน้าจอไปถามผู้ที่มีความรู้นะครับว่ามันขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยต้องกรอกซีดจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่าทำไมบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตในประเทศไทยเนี่ยอย่างพี่บิดหรือว่าอาจารย์พิริยะเนี่ยจะให้ความสำคัญกับฮาร์ดแวร์วอลเล็ตมากนะครับก็คือมีหลายคลิปที่เขาพูดถึงแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะมันคือทางลัดที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับคือไม่ต้องรู้เยอะแต่ว่าเก็บซีดให้เป็นแล้วก็ใช้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยคุณก็ปลอดภัยเพียงพอนะครับที่คำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะเลือกฮาร์ดแวร์วอลเล็ตตัวไหนดีอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับแต่ว่าจะเป็นความคิดเห็นของผมแล้วกันผิดถูกอย่างไรก็เข้ามาคุยกันนะก็ต้องบอกว่ามันก็แล้วแต่โจทย์การใช้งานของแต่ละคนนะครับเหมือนคุณเลือกมือถือนั่นแหละผมไม่สามารถบอกได้ว่าโทรศัพท์รุ่นนี้คือเดอะเบสแล้วทุกคนต้องใช้นะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันของแต่ละฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยมันก็มีความสะดวกในการใช้งานหรือว่าความปลอดภัยหรือรายละเอียดด้านโค้ดต่างๆเนี่ยที่มันไม่เหมือนกันนะฮะก็นี้ก็อยากให้ลองไปดูรีวิวกันนะฮะว่าตัวไหนเหมาะกับคุณนะครับผมแต่ว่าผมตั้งข้อสังเกตอย่างนึงนะครับว่าตัวที่มือเก่าใช้เยอะๆเนี่ยจะเป็นตัวของเทรเซอร์นั่นเองนะครับย้ำอีกทีนะครับว่าไม่มีโฆษณานะฮะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะเนาะคำถามคือทำไมมือเก่าๆด้านคริปโตเนี่ยเขาถึงเลือกใช้เทรเซอร์นั่นก็เป็นเพราะว่าเป้าหมายของการใช้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยเรื่องหลักๆเนี่ยมีเรื่องเดียวเลยคือเรื่องความปลอดภัยนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่จะสามารถพิสูจน์เรื่องความปลอดภัยได้เนี่ยหลักๆมันก็คือการที่มันไม่สามารถโดนแฮกได้เป็นเวลานานนะครับเพราะฉะนั้นยี่ห้อที่อยู่นานๆเนี่ยอยู่ตั้งแต่ยุคบุกเบิกเนี่ยทั้งเทรเซอร์และเลดเจอร์เนี่ยก็เลยจะได้เปรียบตรงนี้นะครับแต่แล้วทำไมมือเก่าๆเนี่ยถึงเลือกใช้เทรเซอร์กันเนี่ยเพราะว่าเทรเซอร์จะเหนือกว่าเลดเจอร์ในเรื่องของโอเพนซอร์สนะครับก็คือทุกๆคนเนี่ยสามารถเข้าไปดูโค้ดของเทรเซอร์ที่เขาเขียนได้ซึ่งในขณะที่เลดเจอร์เนี่ยไม่ได้โอเพนซอร์สนะครับซึ่งความหมายมันก็คือขนาดเทรเซอร์เนี่ยคุณเข้าไปดูโค้ดได้ทุกตัวอักษรเนี่ยยังไม่สามารถโดนแฮกได้เนี่ยมันก็น่าจะปลอดภัยมากๆใช่ไหมครับคืออารมณ์เดียวกับบิตคอยน์นั่นแหละครับที่12ปีที่ผ่านมายังไม่โดนแฮกเลยแต่ว่าทางเลดเจอร์เนี่ยถึงแม้ว่าในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจะยังไม่โดนแฮกก็ตามแต่ว่าโค้ดของเขาเนี่ยไม่ได้โอเพนซอร์สนะครับทำให้ผู้ที่ใช้งานเนี่ยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีความเสี่ยงตรงไหนที่เรามองไม่เห็นบ้างนะฮะแต่สุดท้ายแล้วก็แล้วแต่วิจารณญาณแล้วก็รสนิยมของแต่ละคนนะครับว่าจะเลือกใช้ตัวไหนเนาะก็มาสรุปคลิปนี้กันนะครับว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างสิ่งที่ผมจะสื่อในคลิปนี้เนี่ยก็คือถ้าคุณลงทุนในคริปโตเคอเรนซีหรือว่า DeFi เนี่ยแปลว่าคุณได้ยุ่งเกี่ยวกับตัวบล็อกเชนแล้วนะครับไม่ว่าทางตรงหรือว่าทางอ้อมก็ตามซึ่งทางอ้อมก็คือการที่คุณไปฝากเงินกับ Centralized Exchange ต่างๆนะครับอย่างเช่น Bitcup Stang Pro อะไรเงี้ยซึ่งวิธีนี้เนี่ยถ้าเทียบกับทางกายภาพเนี่ยมันคล้ายๆกับการที่คุณเอาเงินไปฝากธนาคารนะครับก็คือเงินนั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวของคุณอีกต่อไปแต่ว่าแน่นอนว่าในช่วงนี้เนี่ยการลงทุนใน DeFi เนี่ยถือว่าฮิตมากๆซึ่งนักลงทุนเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่จะต้องรักษาเงินไว้กับตัวเองนะครับก็คือต้องถือคีย์ถือกระเป๋าตังค์เป็นของตัวเองนั่นเองปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นว่าด้วยความว่าช่วงนี้เทคโนโลยีมันยังไม่นิ่งนะครับยังอยู่ในช่วงการพัฒนาทำให้การใช้งานเนี่ยเต็มไปด้วยความซับซ้อนแล้วหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่าขั้นตอนไหนสำคัญไม่สำคัญซึ่งผมจะบอกตรงนี้เลยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือซีดหรือว่าคำ12คำหรือ24คำอันนี้แล้วแต่วอลเล็ตนะครับที่คุณจะต้องจดลงกระดาษหรือว่าจดจำมันด้วยตัวเองอย่าถ่ายรูปอย่าแคปหน้าจออย่าจดไว้ในโทรศัพท์นะครับเพราะว่าลำพังแค่คำ12คำนี้เนี่ยถ้าคนอื่นรู้เนี่ยเขาก็สามารถใช้เงินในกระเป๋าคุณได้แล้วนะครับคือไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลอื่นๆของคุณเลยนะครับซึ่งปัญหาก็คือบริการต่างๆของแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือในอย่าง MetaMask Trust Wallet อะไรเงี้ยเวลาที่เขาจะให้ซีดคุณมาเนี่ยมันไม่มีวิธีอื่นนอกจากการแสดงซีดเฟซเนี่ยบนหน้าจอนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็เลยเสี่ยงต่อการโดนแฮกเพราะว่าในคอมพิวเตอร์ของเราหรือมือถือของเราเนี่ย
มีแอปพลิเคชันมากมายที่จะเข้าถึงหน้าจอเราได้นะครับและอย่างที่ผมบอกไปว่าแฮกเกอร์ไม่ต้องรู้หรอกครับว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ของใครหรืออะไรของใครเนี่ยเขาแค่เห็นคำ12คำเรียงกันเนี่ยเขาก็สามารถใช้เงินในกระเป๋าคุณได้แล้วนะครับทำให้มันเป็นเรื่องยากมากที่จะป้องกันตัวเองจากแฮกเกอร์หรือว่ามิจฉาชีพเหล่านี้นะครับผมทางออกที่ง่ายและปลอดภัยที่สุดมันก็เลยเป็นการใช้เงินแก้ปัญหานะครับก็คือการซื้อฮาร์ดแวร์วอลเล็ตมาใช้นั่นเองซึ่งฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยนะฮะที่ทำให้เราไม่ต้องกรอกซีดของเราบ่อยๆนะครับก็คือแค่ต่อกับคอมแล้วก็ใส่พินนิดหน่อยก็ถือว่าเรากรอกซีดเข้าไปแล้วนั่นเองนี่ก็เลยเป็นเหตุผลนะครับที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตเคอเรนซีในประเทศไทยหลายๆท่านเนี่ยพยายามที่จะออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์วอลเล็ตแล้วก็สนับสนุนให้คุณใช้รวมถึงบางทีก็สั่งมาขายเองซึ่งเหตุผลหลักๆเนี่ยมันไม่ใช่เชิงของธุรกิจหรอกแต่ว่าพวกเขาต้องการที่จะทำให้ทุกๆคนเนี่ยรักษาเงินได้อย่างปลอดภัยนะครับและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะทำให้คุณตระหนักว่าโลกของคริปโตเนี่ยการรักษาเงินของคุณเนี่ยยากกว่าการหามาเสียอีกนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับสำหรับช่อง Digital Asset Live นี้ผมก็ตั้งใจทำมาเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ Digital Asset Blockchain Crypto Currency อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยถือเป็นเทรนด์ขนาดใหญ่ของโลกนะครับที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของทุกๆคนแน่นอนแต่ด้วยความว่าช่วงนี้เนี่ยมันถือเป็นช่วงการเริ่มต้นของเทคโนโลยีนะครับทำให้มันมีความคลุกกลุ่นต่างๆมีความเข้าใจถูกเข้าใจผิดอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะรีบเข้ามาลงทุนในช่วงนี้นะครับเพราะว่าผลตอบแทนเนี่ยมันยั่วยวนเหลือเกินถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงสูงก็ตามพื้นที่ตรงนี้ก็เลยอยากจะให้ความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อจะลดความเสี่ยงตรงนั้นนะครับผลลัพธ์สุดท้ายมันก็จะเกิดเป็นองค์ความรู้แล้วก็ดีต่อชีวิตเพื่อนๆทุกคนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมปุงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ